ว่าผีแอปเปิลมันมีจริงไหมเพื่อนในว่าผีแอปเปิลมันมีจริงไหมล่ะโอ้มันไม่น่าจะมีหรอกเฮ้ยเด็กในข่าวมันอันนั้นมันข่าวปลอมแบบเพื่อนได้ว่าผีแอปเปิลมีจริงไหมโอ้ยมันไม่น่ามีหรอกมันเอาไว้หลอกเด็กเอออาจจะช่วยก็ได้ดูเออมันอาจจะหลอกเด็กเฮ้ยเออช่วยเพื่อนมันอาจจะหลอกเด็กช่วยเพื่อนเออใช่มันหลอกเด็กอะใครมันจะไปเชื่อว่าผีแอปเปิลมันมีจริงผีแอปเปิลมันไม่น่ามีจริงหรอกเออใครมันจะไปเชื่อกันง่ายๆว่ามันหลอกเด็กมันไม่ได้มีจริงหรอกเออไม่มีอะไรนายฉันว่ามันมีจริงนะเพื่อนเมื่อกี้ฉันเห็นไอ้พูดถูกจับตัวไปอ่ะว่าไหนไหนมันไม่มีเลยเออไอ้พูดมันน่าจะไปคล้องแล้วเฮ้ยไอ้พูดจริงด้วยเฮ้ยเอพูพี่แอปเปิ้ลว้ายว้ายแกจะทำอะไรฉันน่ะว้ายพี่แอปเปิ้ลมันไม่มีจริงแล้วเมื่อกี้ใครเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มันอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยจะต้องลุกขึ้นแล้วว้าพี่แอปเปิ้ลโอ้ยสาวคนนั้นมันไปแนวของมันว่ะโอ้ยเอาใบออกจากหัวดีกว่ารู้สึกว่ามันเคืองมากโอ้ยไปหาไอ้พูดไอ้ฟักทองไอ้มิลล์เออโอ้ยของไอ้หุยนี่มันโซไปพูดอุ้ยไอ้พ่อตายแล้วต้องไปแจ้งไอ้สองคนนั้นต้องไปหาสองคนนั้นอุ้ยเอ้าไอ้เมลอดก็ตายหุ้ยนั่นก็ไอ้ฟักทองหุ้ยสรุปพวกนั้นมันเป็นไรกันวะหุ้ยหุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อวานเพิ่งออกข่าวผีแอปเปิ้ลไปจะแสดงว่าไอ้สามคนนี้มันโดนผีแอปเปิ้ลไปนะสิมันไม่ระวังกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไม่น่ามีเฮ้ยมันน่าจะพี่แอปเปิ้ลมันน่าจะมีจริงเอปูว้ายว้ายโอ้ยแกจะทำอะไรฉันว้าย